เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับถ่ายทอดทางช่อง True Vision 691ครับพบกันเป็นประจำนะครับในตอนนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านๆมาพี่เจี๊ยบนั่งอยู่กับเราพร้อมกับทีมงานพวกเราทุกคนครับ Speed Rider ยังมีเรื่องราวอีกที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนอื่นครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับช็อคอัพดีๆเหนือกว่าความมั่นหนึบช็อคอัพ YS นิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่นักบิดคู่มินนักปั่นนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงที่แล้วนะครับช่วงนี้เราก็จะมีในเรื่องราวของการเปิดตัวรถครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนนี้เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของที่เปิดที่อิกมาครับเปิดที่เนี่ยไอตมอดไอตมอดที่เยอรมันนะครับก็เรียกว่าเปิดเรื่องของบิ๊กไบค์มากมายหลายรุ่นเลยนะครับรวมถึงตอนนี้บ้านเรานะครับล่าสุดก็เมื่อวานนี้เองนะครับคาวาซากิเองก็ได้เปิดตัวรถขึ้นมาอีก5รุ่น5รุ่นเป็นรุ่นที่ all new 3รุ่น23แล้วก็เป็นรุ่นของ Minor Change อีก2รุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนั้นบรรยากาศในการเปิดตัวเป็นยังไงบ้างมีรุ่นไหนที่เป็นเรือธงเป็นไฮไลท์นะครับเราก็มีสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยมีก๊อฟกับตู่ไปมาใช่ครับตู่ไปมาใช่ไหมไปมาครับแล้วไปออกกอกันมาโอเคครับบอกว่า3รุ่นที่เป็น all new เนี่ยนะมันแบบเขาเรียกอะไรน่าสนใจมากเป็นที่แบบทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นตัวคอสี ZX10 RR ไลท์วินเทอร์เทสที่ผลิต1,000คันในโลกมีการแก้ข่าวนิดนึงนะครับเพราะตอนแรกมีข่าวออกมาว่า500คันเท่านั้นตอนนี้1,000คันนะตอนแรกข่าวมาว่า500คันในโลกแล้วก็จะเข้าเมืองไทย10คันแต่ปรากฏว่า1,000คันในโลกแล้วก็เข้าเมืองไทย30คันแต่เขาบอกว่าประมาณดีลเลอร์ละคันละมั้งใช่ไหมเมื่อกี้เราไปถามดูบางคันจอง3คันก็มีใช่แล้วแต่แล้วอันนี้แล้วต้องรีบจองกันนะใช่ฟังกันเถอะใครที่เป็นแฟนตัวจริงก็ต้องรอหน่อยนะครับดูเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าที่เราไปออกกองกันมาบรรยากาศในการเปิดตัวของคาวาซากิทั้ง5รุ่นเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับผมตอนนี้ตู่กับก๊อฟก็อยู่ที่โรงแรมสวิตเลอคองคอร์ดนะครับรัชดาก๊อฟเรามาร่วมในกิจกรรมนะครับฟิลคาวาซากิฟิลยูนินจานะครับโลโก้นี้เป็นที่รู้กันครับประวัติศาสตร์มาแต่ยาวนานนะในวันนี้เขาจะเปิดตัวใหม่กันถึง5รุ่นด้วยกันรุ่นในสีของนินจานะใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวเด็ดตัวนึงที่เราเคยบอกว่าให้รอตั้งแต่ตอนพรีวิวแล้วเป็นไฮไลท์ของวันนี้เป็นไฮไลท์ของวันนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีอยู่พันคันในโลกนะแต่ว่ามาถึงเมืองไทยอยู่10คันหรือว่าจำนวนจะขนาดไหนก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้างในเนี่ยชักใจรอแล้วก็เป็นรุ่น ZX10 WR นั่นเองในตัวรุ่นเรือธงเขาที่เปิดวันนี้และจะมีอีก4รุ่นที่เปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน4รุ่นนี้นะครับจะมีรุ่นไหนกันบ้างแล้วก็มี1รุ่นที่เราเคยรีวิวไปด้วยแล้วมาดูรูปตัวเป็นๆว่ารูปโฉมก็มีการปรับเปลี่ยนสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับไปเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้บริหารระดับสูงของคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดนะครับผมก็เดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวครับให้เกี่ยวชงกันเลยชิมัสคาวาซากิมอเตอร์สไทยแลนด์でマーケティング担当のバイスプレジデントをやっております岡田光彦と申します คุณโอฮาระโอกาดะมัซฮิโกะนะครับเป็น Vice President นะครับของบริษัทคาวาซากินะครับมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ไทยแลนด์นะครับตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นรองผู้จัดการอยู่นะครับคิดว่าไฮไลท์คอมเมนต์ต่อโอเคใช่ไหมครับอ่ะ今日はですね忍者シリーズの新しいモデルを正式にタイに導入することで紹介させていただきました。ก็ในวันนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางบริษัทคาวาซากินะครับมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ไทยแลนด์นะครับมีการเปิดตัวนะครับรถรุ่นนินจาซีรีส์นะครับอย่างเป็นทางการนะครับครั้งแรกในประเทศไทยนะครับハイライトバイクどうですか？忍者というブランドにつきまして、ちょっと少々説明させていただきます。ก็เดี๋ยวจะขออธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์นินจานะครับนินจานะครับนินจาซีรีส์เป็นซีรีส์นะครับที่ได้รับนะครับการรักนะครับจากผู้ใช้งานทั่วโลกนะครับกว่า30ปีมาแล้วนะครับ
จริงๆแล้วนะครับ Ninja Series นะครับมีคอนเซ็ปต์นะครับตั้งแต่แรกนะครับระหว่างที่มีการพัฒนาอยู่คือ Ninja นะครับเป็นโมเดลที่ตอบสนองความต้องการนะครับของผู้ที่ต้องการขับขี่นะครับที่มีรถที่มีความเร็วสูงนะครับมาเรสのように早く走りたいというユーザーライダーの方もしくはまたツーリングでもですね今回紹介しておりますようにツーリングどういった場面でもそれぞれの応じた走りを楽しめるで、ライディングスキルを極めれば極めるほど楽しく走れるような設計、開発になっております。ครับซึ่ง Ninja Series นะครับอย่างที่ได้มีการกล่าวไปสักครู่นะครับเป็นซีรีส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานนะครับของผู้ที่ต้องการความรวดเร็วนะครับเช่นการแข่งขันนะครับในสนามนะครับก็คือเรสนั่นเองนะครับซึ่งรวมไปถึงนะครับทัวริงนะครับที่ตะกี้นะครับทางเมื่อสักครู่นะครับเราได้มีการกล่าวไปนะครับระหว่างเพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับว่าเป็นรถที่เราสามารถใช้ในการท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นรุ่นที่ถ้าผู้ขับขี่นะครับมีการขับขี่นะครับยิ่งประสบการณ์มากเท่าไหร่นะครับก็จะสัมผัสได้ถึงความสนุกสนานนะครับจากการขับขี่ได้มากขึ้นเท่านั้นในส่วนของ Ninja นะครับก็มีตั้งแต่250 cc เป็นต้นไปนะครับจนถึง 1,400 cc นะครับที่ทุกคนทราบกันดีนะครับซึ่ง cc อาจจะต่างกันนะครับแต่คอนเซ็ปต์นะครับในการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับก็คือต้องการให้ผู้ขับขี่นะครับได้สัมผัสกับความสนุกสนานนั่นเองโอเคนะสวัสดีครับมอเตอร์สปอร์ตモータースポーツ、タイのモータースポーツはですね、まず、ブリラムチャンサーキットができたりしておりまして、これから、今までも人気があったんですけれども、これからもっと一般の人に知られていって、で、レース人口が増えていくと思ってます。ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสนามช้างนะครับที่บุรีรัมย์ตอนนี้นะครับก็ได้ถูกพัฒนาได้ถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยแกก็เห็นได้ว่านะครับกระแสของคนที่รักในการขับขี่นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับและหลังจากนี้นะครับก็คิดว่านะครับคนที่มีความสนใจนะครับสำหรับการขับขี่นะครับหรือว่าเป็นไรเดอร์นะครับก็น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับในประเทศไทยเช่นเดียวกันเรื่องตลาดนะครับของมอเตอร์สปอร์ตนะครับการที่ความนิยมนะครับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดในประเทศไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่คาวาซากิต้องการอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของคาวาซากินะครับก็จะนะครับสนับสนุนนะครับกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับในประเทศไทยหลังจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันเดชมาสวัสดีครับต่อครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารนะครับสวัสดีพี่ออสที่ใจดีของเราสวัสดีครับพี่ออสสวัสดีครับแนะนำตัวครับพี่ครับผมกฤษณภาคีแพทย์ครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและตลาดของบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยครับก็สำหรับการเปิดตัวในวันนี้เนี่ยต้องมองภาพว่าเป็นในตระกูลนินจานะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราได้เก็บมานานต้องบอกว่าเราเก็บมานานอั้นมานานแล้วครับก็เราเองเนี่ยมีการเปิดตัวทั้งหมดอยู่5รุ่นด้วยกันนะครับแต่ว่ารุ่นที่เป็นไฮไลท์ของเราเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆนี้นะครับขอแนะนำตั้งแต่รุ่นแรกนะครับก็เป็น Ninja 650สำหรับ Ninja 650เนี่ยเป็นโมเดลใหม่หมดเลยนิวนะครับให้อารมณ์ถึงความเป็นสปอร์ตมากขึ้นกว่าตัวเดิมค่อนข้างมากเลยนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของโฉมหน้าละเมือนเรือนไม้มิเตอร์นะครับแล้วก็น้ำหนักที่เบาเกือบ20กิโลนะครับนะฮะทำให้การขับขี่ง่ายขึ้นนะครับความแรงมีมากขึ้นนะครับนะฮะก็รับรองว่าสนุกสนานกับการขับขี่แน่นอนแล้วเบาขึ้นด้วยเบาขึ้นด้วยครับผมครับผมนะครับแล้วก็รุ่นนี้ของเราเนี่ยจะมาใน2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกก็คือเป็นเวอร์ชันเลสนะครับที่มีการล้มแบบเรซซิ่งนะครับมีเขาเรียกว่าตัวซิงเกิลนะฮะซิงเกิลซีทฝาครอบท้ายนะครับแล้วก็ทางด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดำตัวสีดำเนี่ยจะออกในสไตล์ของทัวริงที่มีพาเนียมีเขาเรียกมีกระเป๋ามาด้วยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงเซ็นเตอร์ตรงถังน้ำมันนะครับก็เขาเรียกว่าง่ายขึ้นนะครับในการพกพาในสไตล์สัมภาระต่างๆในสไตล์ของทัวริงนะครับหรือการขับขี่แบบท่องเที่ยวนะครับส่วนรถคันนี้นะครับอีกคันหนึ่งก็คือทางด้านที่เรายืนกันอยู่นี่นะครับเราเพิ่งรีวิวในรายการมาเลยใช่ไหมก๊อฟนินจาพันเคยพูดกันแล้ว
ครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาขึ้นจากเดิมนะครับก็มองภาพความโฉบเฉี่ยวในเรื่องของสไตล์สปอร์ตเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของวินชิลที่สามารถปรับได้3ระดับนะครับในส่วนของทัวริงกับโยยไปด้านหน้านะครับสปอร์ตก็ลงมาด้านท้ายนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของแฟริงนะครับที่ดูความเป็นสปอร์ตมากขึ้นดูเฉี่ยวขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของแอโรไดนามิกนะฮะที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เรื่องเบาะนะครับที่ต่ำกว่าเดิมนะครับแล้วก็การนั่งของพาสเซนเจอร์หรือผู้คนซ้อนท้ายเนี่ยก็ง่ายขึ้นสบายสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องโน้มมากครับไม่ต้องโน้มมากนะครับคือออกเป็นแนวแบบว่าขี่สบายสบายครับตัวนี้นะอีกตัวนึงของเราก็อยากจะแนะนำนะครับก็ต้องมองภาพว่าในตระกูลนินจา ZX 10R นะครับมีการผลิตแค่ 1,000 คันทั่วโลกนะครับทางเราเองเนี่ยเราดำแผนที่จะมาทำตลาดในบ้านเราเนี่ย30คันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลิมิเต็ดจริงๆส่วนอื่นก็จะเป็นรถในตระกูลนินจา300ซึ่งมีการตกแต่งสีสันใหม่นะครับก็เป็นลายวินKRT Winter Test เป็นรถปฐมบทปฐมไบค์ถ้าใครแบบอยากจะเล่นรถซูเปอร์ไบค์อะไรอย่างเงี้ยตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราก็คือ H2 นะครับที่มีสีสันใหม่นะครับในปี2017ของเราครับนี่ก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆครับฝากติดตามที่รออยู่ครับฝากถึงแฟนๆนิดนึงพี่กลุ่มสาวกคาวาซากินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนินจานะครับเราเองเนี่ยเราก็พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับในเรื่องที่จะพัฒนาโมเดลต่างๆให้ทันยุคทันสมัยนะครับแล้วก็ได้ส่งมอบความสนุกสนานในการขับขี่นะครับของผู้ที่ชื่นชอบในการขับขี่รถในสไตล์สปอร์ตหรือทัวริงของเรานะครับอีกส่วนนึงนะครับทางคาวาซากิเองของเราก็คงไม่ได้หยุดเท่านี้ในเรื่องของการที่จะมีอะไรใหม่ๆมาโชว์ในกลุ่มของสาวกคาวาซากินะครับก็โปรดอดใจรอติดตามนะครับนะครับเรามีอะไรที่ดีๆหรือเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยทางหน่วยงานมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราก็จะมีทั้งโรดโชว์นะครับนะฮะเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยเข้าถึงหรือได้มีการทดลองหรือสัมผัสนะครับกับตัวรถของเรานะครับเพื่อที่จะรู้ถึงความสนุกสนานนะครับของรถจักรยานยนต์คาวาซากิของเรานะครับแล้วเราเองเนี่ยเราก็มีการจัดนะครับกิจกรรมในเรื่องของ Track Day ต่างๆก็ยังไงกิจกรรมต่างๆของคาวาซากิเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอให้ใช่ Racing Day นะครับก็ขอให้ผู้ที่ชื่นชอบคาวาซากินะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์แฟนเพจนะครับของคาวาซากิได้เลยนะครับกิจกรรมดีๆมีอีกมากนะครับในวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออสมากครับผมครับยินดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้ตัวก๊อฟก็อยู่กับผู้บริหารอีกท่านนึงอีกท่านนึงนะครับเดี๋ยวมารู้จักให้พี่บุลเลอร์จัสตินแนะนำตัวกันเลยดีกว่าครับผมครับบุลเลอร์วงสุวรรณนะครับจัสตินครับจากคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับผมนี่เราเรียกมาถูกคนแล้วเรื่องการตลาดทีนี้การเปิดเซกเมนต์ของตัวนี้ที่คือว่าได้รับความนิยมอยู่แล้วและมาการปรับเปลี่ยนเป็น all new model เนี่ยพี่คิดว่ามีมุมมองในการตลาดที่จะขายตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับขอหลักๆเลยนะครับเราได้ตีโจทย์ของที่เราต้องการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักนะครับในคันนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับถ้าเทียบจากตัวเดิมแล้วก็ในเรื่องของ riding position นะครับเบาะนะครับก็จะให้เหมาะกับสรีระของคนไทยได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะตัวเก่าเนี่ยมันจะสูงตัวนี้ก็จะเตี้ยลงนะครับสรีระของไทยก็ไม่ก็จะขี่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็หลักๆก็จะมีในเรื่องนี้ส่วนนี้โฉมนะครับก็จะเป็นสปอร์ตมากขึ้นจากเดิมที่จะเป็นทัวริงค่อนข้างมากนะครับอันนี้จะเน้นสปอร์ตมากขึ้นวางแผนนี่จะขายได้ประมาณกี่คันต่อปีตอนนี้กำลังเวิร์กเอาในเรื่องของตัวเลขกันอยู่นะครับยังก็คิดว่าน่าจะต้องได้มากกว่าตัวที่เป็นโฉมปัจจุบันหลายคันอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราติดตามมันต่อไปแล้วกันเนอะอยากทราบว่าในงานนี้เราอยากจะเน้นตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าเน้นหมดกะว่าจะคุมตลาดบิ๊กไบค์ทั้งหมดหรือเปล่าท่านก็พูดยากครับก็จริงๆเราก็อยากเน้นทุกตัวนะครับโดยเฉพาะตัว650นี่แหละเพราะเราจะมีทั้ง2ซีรีส์ก็จะเป็นทั้งเรซซิ่งเองนะครับแล้วก็เป็นทัวริงเองนะครับอย่างที่เห็นที่นู่นนะครับมีกระเป๋ามาด้วยใช่ครับก็อยากจะให้คนที่อยากได้เรซซิ่งแล้วก็อยากมีทัวริงในตัวเนี่ยช่วยพิจารณาโมเดลนี้หน่อยนะครับว่าตอบโจทย์ความต้องการของท่านมากน้อยแค่ไหนครับผมครับ
too far. นี่ก็เป็นกิจกรรมที่เรามาร่วมกันนะฮะระหว่างตัวก๊อฟก็ต้องเรียกว่านินจาครบทุกซีรีส์เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศรวมๆนะครับสื่อมวลชนมากมายเลยทีเดียวแล้วก็รถที่มีการเปิดตัวเนี่ยถึง3รุ่นที่เป็นเบือธงของเขาในปีนี้นะครับก็เรียกว่ามีนินจา650นะครับมีนินจาพันแล้วก็ตัวที่เป็นว่าที่ว่าเป็นตัวท็อปของเขาเลยตัวท็อปมาด้วยนะฮะนินจา ZX10 ตัวประธานนั่นเองไปถึง H2 สีใหม่ก็ตัวในตำนานตัวแรงในตำนานก็มานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ได้รับการรับปากไปแล้วนะครับจากผู้บริหารระดับสูงว่าจะมีการส่งรถไปให้เรา2คนทดสอบแน่นอนนะครับนายเป็นที่แรกด้วยนะครับในส่วนของเรื่องของราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่มันปลีกย่อยเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลมาเสนออีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะได้ให้แฟนๆเนี่ยได้เข้าใจในตัวรถมากขึ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับทาง Speed Rider ของเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 น. ถึง 20:40 น. นะครับทางช่อง Television 691ครับ